เรื่องของลุงพลป้าแตนหลังจากที่ศาลเพิ่งให้ประกันตัวไปในฐานะจำเลยที่1คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลังจากนั้นเนี่ยเราได้เห็นลุงพลอยู่บ้างในการออกรายการโทรทัศน์ชี้แจงในมุมของตัวเองหรือบางรายการอาจจะให้สัมภาษณ์ในลักษณะโฟนอินแต่ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าหลังจากนี้ลุงกับป้าจะขอปิดวาจาไอ้หลายคนแล้วคนบอกเอ้าก่อนหน้านี้ก็ตอบขึงขังนี่ว่าตัวเองไม่ได้ทำยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองลุงกับป้าบอกว่าหลังจากนี้จะขอปิดวาจาเอาไว้นะคะเพราะยิ่งพูดยิ่งเจอแต่คอมเมนต์ด้านลบมาสู่ครอบครัวลุงพลกับป้าแตนเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงเปิดใจนะคะว่าจริงๆแล้วมีนัดออกรายการอยู่นะมันจะมีนัดที่ค้างเอาไว้ก็คือวันที่25วันจันทร์ที่จะถึงนี้เหมือนรับปากกับทางรายการเขาไว้แล้วว่าจะไปออกอันนั้นแหละก็จะเป็นรายการสุดท้ายจะเป็นสื่อสุดท้ายเลยที่ลุงกับป้าจะให้สัมภาษณ์ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากศาลมีคำพิพากษาลุงพลกับป้าแตนบอกว่าก็ไปให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะในมุมของตัวเองอย่างน้อยเราก็ได้พูดในมุมของเราก็สบายใจขึ้นโล่งขึ้นแต่พอกลับมาที่บ้านลูกๆบอกพ่อกับแม่บอกลุงกับป้าแตนนะว่าบอกลุงพลกับป้าแตนนะว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องไปออกรายการแล้วแหละยิ่งออกยิ่งมีแต่คอมเมนต์ด่าคนในครอบครัวไม่สบายใจหลังจากนี้ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าก็จะปิดวาจานะสื่ออาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าเอฟซีหรือว่าบรรดายูทูบเบอร์ถ้าอยากจะมาเข้าเยี่ยมก็ยังมาได้เหมือนเดิมก็จะมีแค่เทปสุดท้ายที่จะต้องไปอัดก็คือวันจันทร์นี้หลังจากนี้จะงดสัมภาษณ์แล้วหลายอย่างที่เราออกสื่อไปอะไรไปอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือมันมีอาจจะมีผลอะไรบ้างมีมุมมองใช่บวกลบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆที่ให้ลุงป้าให้ลุงไปออกสื่อคือลุงได้พูดอะไรที่มันแบบหนักๆในใจก็อาจโล่งออกไปบ้างอย่างน้อยดีกว่าให้เขาเก็บไงแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ออกไปเยอะก็คือออกเป็นบางส่วนเท่านั้นพอแล้วพอแล้วแล้วก็ลูกๆก็ดูข่าวดูอะไรด้วยเห็นคอมเมนต์เขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องให้พ่อไปออกทีวีแล้วคือในคอมเมนต์เขาว่าพ่อไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจต้องขออภัยสื่อมวลชนช่องอื่นด้วยที่ติดต่อมาแล้วลุงไม่สามารถที่จะไปออกได้ก็เป็นห่วงเรื่องการทำงานของทีมงานทนายนั่นแหละครับกลัวจะเป็นประเด็นนู่นนี่นั่นอันนี้เขาก็ขอความร่วมมือเรามาเหมือนกันใช่ไหมครับครับทนายท่านแจ้งมาเมื่อเช้าก็เป็นความคิดเห็นของวงกับป้าแตนว่าหลังจากนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะในส่วนของแม่น้องชมพู่กับพ่อนะครับล่าสุดก็ได้เดินทางไปที่อัฐิน้องชมพู่ก็ได้มีการไปทำบุญบอกกล่าวลูกแหละตามภาษาของเขาพ่อแม่น้องชมพู่พร้อมกับน้องสดิ้งลูกสาวคนโตก็เดินทางไปที่ธาตุเก็บอัฐิน้องชมพู่ที่วัดภูผาแอกเอานมเอาผลไม้ไปให้แม่ก็บอกว่าแม่บอกนะน้องไปศาลอยู่กับแม่ใช่ไหมน้องเห็นใช่ไหมว่าศาลตัดสินแล้วลงโทษคนร้ายแล้วใครที่ทำให้น้องตายทำให้มันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ศาลสั่งลงโทษแล้วนะขอให้น้องไปสบายศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาน้องไม่ต้องรอแล้วนะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ครับชมพู่แม่มาบอกเร็วๆเด้ออีลาไปศาลนะแม่อยู่บ่อีลาเห็นอยู่บ่ลูกศาลตัดสินแล้วลงโทษคนร้ายแล้วเพื่อเอเธออีลาตายกะเอเธอมีแต่อยู่น้ำพอน้ำแม่กะศาลสั่งลงโทษแล้วอีลาไปสบายไปเป็นนั่งฟ้าบัดนี้ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอีลาไม่ต้องท่าดอกมีมองไปเกิดไปขานดีๆอยู่กับคนดีๆนะไปได้แล้วลูกเออผู้เอ้ยไปเกิดอยู่มองดีๆเด้อได้เห็นแล้วคนร้ายตัวจริงที่กระทำกับน้องจ้ะเออมันได้รับผลกรรมตามกระบวนการยุติธรรมนี่แหละนี่ล่ะก็ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์เด้อแม่น้องชมพู่ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากนี้นะครับบอกว่าโล่งใจและสบายใจมากขึ้นหลังจากที่ศาลวินิจฉัยออกมาส่วนมีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปยังเหลืออีก2ศาลแม่ก็บอกว่าคดีนี้จำเลยสู้กับพยานหลักฐานในศาลตัวเองรู้สึกไม่จำเป็นจะต้องดีใจหรือเสียใจอะไรเพราะว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตำรวจแล้วถ้าหากจำเลยสามารถต่อสู้จนรอดพ้นได้แม่ก็บอกว่าไม่เห็นจะต้องเสียใจอะไรเลยแต่ที่ดีใจตอนนี้ก็คือศาลชี้ชัดแล้วว่าใครเป็นคนร้ายแล้วก็เชื่อด้วยว่าไม่ผิดตัวบอกให้น้องไปเกิดใหม่เป็นอยู่ที่ที่สบายนะครับให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วแต่น้องชอบครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับเพราะว่ามันณตอนนั้นมันมีความกังวลตลอดครับตอนนี้สบายใจแล้วนะพ่อสบายใจขึ้นเยอะเชื่อในคำตัดสินของศาลแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายคนนี้เป็นคนร้ายจริงๆพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็บอกนะครับหลังจากนี้ก็ใช้ชีวิตตามเดิมทำมาหากินตามปกติขายของออนไลน์เหมือนเดิม
ส่วนเรื่องคดีทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะอุทธรณ์ต่อทั้งฝั่งลุงพลป้าแตนฝั่งที่เป็นจำเลยก็จะอุทธรณ์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนทางฝั่งครอบครัวน้องชมพู่แม่บอกก็จะอุทธรณ์เหมือนกันจะเปลี่ยนข้อหาแล้วก็เพิ่มโทษจากกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นฆ่าโดยเจตนา